ส.ส.ส.แจงรายงานประจำปี65ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแห่อภิปราย30คนส.ส.ส.แจงรายงานประจำปี2565ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแห่อภิปราย30คนชมเป็นรากฐานการสร้างเสริมสุขภาพเร่งต่อยอดการทำงานให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพวันที่7กันยายน2566ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระรายงานประจำปี2565สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส.ส.ส.ตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544โดยมีด็อกเตอร์สุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนส.ส.ส.และคณะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ร่วมอภิปรายและเสนอแนวทางการทำงานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่ส.ส.ส.รวม30คนนางสาวกัญญาพัฒน์ประจิตโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าส.ส.ส.เป็นฐานที่มั่นในการสร้างเสริมสุขภาวะของสังคมไทยชื่นชมส.ส.ส.และภาคีเครือข่ายผู้ตื่นรู้ทางสุขภาพทุกคนแต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้นและมีความเข้าใจเทคโนโลยีทั้งนี้ตนจึงเสนอให้เพิ่มสัดส่วนคณะทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่และพิจารณาปัญหาสุขภาพร่วมสมัยทำให้บุคลากรในแวดวงสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำงานอย่างมีความสุขและให้ความสำคัญกับการบรรเทาความทุกข์ทางสังคมสุขภาพจิตรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุไม่ควรมองเฉพาะมิติด้านสุขภาพกายแต่ต้องส่งเสริมการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านนางทิติมาฉายแสงส.ส.จังหวัดชะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าอ่านรายงานประจำปี2565ของส.ส.ส.ทั้งเล่มชื่นชมการทำงานที่มีกิจกรรมครอบคลุมมิติสุขภาพจำนวนมากสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยได้ช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพทุกเรื่องทั้งทางม้าลายสร้างอาชีพคนพิการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กและอื่นๆอย่างไรก็ดีตนขอตั้งข้อสังเกตการป้องกันและแก้ปัญหาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ยังพบปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรการทิ้งขยะอุตสาหกรรมการใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยอาจเกิดจากส.ส.ส.ทำงานหลายเรื่องเกินไปเสนอแนะให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ NCDS ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตในแต่ละปีสูงมากเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงนายคอซีมามุสอสอจังหวัดปัตตานีเขต2พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าอยากให้ส.ส.ส.เพิ่มการทำงานระดับพื้นที่โดยเชื่อมงานกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ที่ผ่านมาโครงการดีๆที่ส.ส.ส.ทำไว้แต่ไม่มีเจ้าภาพร่วมทำงานต่อและอยากให้ส.ส.ส.แก้ปัญหายาเสพติดมากกว่าบุหรี่เพราะมียาเสพติดอื่นที่มีภัยร้ายแรงมากกว่าดังนั้นจึงควรนำภาษีบาปมาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติดในชุมชนด้วยนอกจากนี้อยากให้ส.ส.ส.สร้างความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมในพื้นที่ด้วยนายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.จ.พัทลุงเขต3พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าส.ส.ส.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นอย่างทั่วหน้าปัจจุบันคนไทยเผชิญปัญหาโรคไม่ติดต่อ NCDS ส.ส.ส.สามารถร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆป้องกันที่สาเหตุ
อย่างไรก็ดีก็มี5ความท้าทายต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ 1. แม้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงแต่เด็กและเยาวชนมีการสูบมากขึ้นและประชาชนไปสูบอย่างอื่นเช่นบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่เถื่อนจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคม 2.แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงแต่คนที่เป็นมะเร็งตับแข็งเส้นเลือดในสมองแตกมีมากขึ้น 3. เสนอแนะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศมากขึ้น 4. อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมีผู้เสียชีวิตราว 20,000 คนต่อปีควรให้ความสำคัญเรื่องนี้ต่อไป 5. ปัญหาอื่นๆอาทิกระท่อมกัญชาออฟฟิศซินโดรมสุขภาพจิตผู้สูงอายุอยากให้สสสเพิ่มเติมเป้าหมายให้สอดรับกับประเด็นท้าทายเหล่านี้ด้วยนางพรรณสิริกุลนาถสิริสสสุโขทัยเขต1พรรคเพื่อไทยกล่าวชื่นชมการทำงานของสสในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคชอ.เกิดผลงานขึ้นมากมายโดยเฉพาะการลดความเสี่ยง NCDS ลดหวานมันเค็มมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคีรายใหม่มากกว่า 2,400 โครงการโดยควรมีการต่อยอดไม่ทอดทิ้งโครงการเดิมที่ได้ลงทุนไปแล้วขณะที่การออกกฎหมายต่างๆเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพขอให้คำนึงถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยและหวังว่าจะได้เห็นผลงานดีๆของสสสในปีต่อๆไปนายสฤทธิ์บุตรเนียนสสเขต3ปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจากการประเมินผลทั้งด้านการทำงานและธรรมาภิบาลสะท้อนว่าสสสทำงานอย่างมีคุณภาพในการเป็นโซ่ข้อกลางสารพลังภาคส่วนต่างๆนำเงินภาษีบาปมาสร้างกลไกส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามพันธกิจได้อย่างดีพร้อมฝากหาแนวทางร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนำเรียนต่ำกว่า70คนจำนวนกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติดร.สุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสสสชี้แจงในตอนท้ายว่าบทบาทสสสคือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยหนุนกลไกนโยบายการปรับสิ่งแวดล้อมการสร้างความเข้มแข็งชุมชนกระตุ้นความรอบรู้และปรับเปลี่ยนระบบบริการให้สร้างนำซ่อมส่วนการลดปัญหา NCDS เน้นแก้ปัญหาที่ปัจจัยเสี่ยงต้นเหตุเช่นส่งเสริมการออกกำลังกายลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่กินอาหารสมดุลเพราะหากเน้นรักษาผู้ป่วยจะต้องรักษาต่อเนื่องยาวนานส่วนการทำงานไม่กระจัดกระจายแต่มีธงที่ยึดโยงกับแผนระยะ10ปีครอบคลุมเป้าหมายยุทธศาสตร์7ด้านได้แก่ 1. ยาสูบ 2. แอลกอฮอล์และยาเสพติด 3. อาหาร 4. กิจกรรมทางกาย 5.ความปลอดภัยทางถนน 6. สุขภาพจิต 7. มลพิษจากสิ่งแวดล้อม เป้าหมายทั้งหมดจะเชื่อมถึงการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยมีกลไกกำกับติดตามประเมินผลเข้มข้นนำโดยคณะกรรมการประเมินผลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีตามการเสนอของกระทรวงการคลังและจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากสสในวันนี้ไปพัฒนาการดำเนินงานของสสสในปีต่อไปบิ๊กหนูกล้าวสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นบัญชีดำสกัดคนไม่ดีเป็นผู้นำมวลชนหลังเหตุสลดนครปฐมบิ๊กหนูกล้าวพ่อเมืองต้องขึ้นบัญชีคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาเป็นผู้ทรงอิทธิพลหลังเกิดเหตุสลดที่กำนันดังนครปฐมลั่นจะปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เมื่อเวลา09:15
วันที่8กันยายน2566ที่ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูมบีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าวนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีนายชาดาไทยเศรษฐ์และนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยนายอนุทินกล่าวตอนหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จอนครปฐมที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเป็นเหตุให้มีเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมที่บ้านกำนันดังนั้นทุกคนเห็นและทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรไม่ให้มีระบบเช่นนี้มาทำร้ายชีวิตทำลายความเป็นอยู่ของประชาชนลูกน้องผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งถือปืนเข้ามาสังหารประชาชนชาวบ้านหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐสิ่งเหล่านี้ภายใต้ความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพ่อเมืองจะปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เราต้องไปดูว่าคนเหล่านี้เข้ามาเป็นกำนันเป็นหัวหน้าผู้นำมวลชนได้อย่างไรและจะปล่อยให้มวลชนเดินตามสไตล์คนเหล่านี้แล้วชุมชนและประเทศจะเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้ภายใต้การบริหารงานของพ่อเมืองจะยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศของเราหรือเราต้องไปดูไปขึ้นบัญชีไปดูประวัติและดูพฤติกรรมใครที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้จะมาเป็นผู้นำมวลชนไม่ได้มีที่เดียวที่คนเหล่านี้จะอยู่ได้สมัยก่อนอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่ตอนนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วเราต้องส่งไปอยู่ตรงนั้นซึ่งปลายทางเขายินดีรับคนเหล่านี้ไม่ให้ออกมารบกวนวิถีชีวิตของคนไทยที่เรารักสงบและมีแต่ความร่มเย็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวThank you.